วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงครับประจำวันอังคารที่10มกราคมพุทธศักราช2560ครับ1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเรา2คนครับผมชรัตน์วิลาสอครับดิฉันณภคุณพงษ์จินดาค่ะเมื่อวานนี้ครับก็มีงานแถลงข่าวทางด้านเบนทาโกครับก็สนับสนุน6โปรกอล์ฟดาวรุ่งสารฝันสู่แชมป์โลกนายวิสิตแต้ภัยสิทธิพงษ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเครือเบนทาโกเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว6นักกอล์ฟดาวรุ่งในโครงการเบนทาโกโปรกอล์ฟควอลิตี้โดยมีโปรธงชัยใจดีครับโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของเครือเบนทาโกก็เข้าร่วมงานที่อาคารเบนทาโกทาวเวอร์กรุงเทพครับสำหรับโครงการเบนทาโกโปรกอล์ฟควอลิตี้เป็นโครงการสนับสนุนโปรกอล์ฟฝีมือคุณภาพและก็มีคุณธรรมเพื่อที่จะสานฝันนักกอล์ฟไทยสู่การแข่งขันระดับโลกคว้าแชมป์นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยโดยเซ็นสัญญาสนับสนุน6นักกอล์ฟครับประกอบไปด้วยเนติพงศ์สีทองแดนไทยบุญมาประวิทย์ตั้งกำมลประเสริฐสราพรแช่มช้อยมุครินลาดกระโทกและวิชานีมีชัยก็เซ็น3เป็นเวลา3ปีครับส่วนทางด้านแดนไทยบุญมาครับเป็นตัวแทนนักกอล์ฟดาวรุ่งก็ได้กล่าวว่าขอขอบคุณทางด้านเบนทาโกที่ให้การสนับสนุนสำหรับเป้าหมายของตนเองในปีนี้ก็คือการควอลิฟายเข้าไปเล่นในยูโรเปียนทัวร์ให้ได้และก็ทำผลงานในเอเชียนทัวร์ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนเบนทาโกและสร้างความสุขกลับมาให้กับคนไทยครับของข่าวเที่ยงวันนี้แล้วนะคะเราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานสยามสปอร์ตนิวส์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ